ครับในคลิปนี้นะครับเป็นการยื่นสมัครเป็น Exclusive iStock นะครับ2คลิปก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นแนวทางการทำตาม Fast Track Brief ของ iStock Photo นะครับเพื่อที่จะเข้าไปเป็น Exclusive ได้ง่ายขึ้นนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการยื่นสมัครนะครับเป็น Exclusive นะครับถ้าเรามีคลิปวิดีโอที่ทำตาม Brief สัก 30-40 คลิปแล้วนะครับเราก็ยื่นได้เลยนะครับอันดับแรกเราก็ไปที่esp.ketty.com นะครับเลือกที่ account manager นะครับจากนั้นก็อยู่เลื่อนลงมาดูข้างล่างนะครับข้างล่างก็จะเป็นนะครับแล้วก็ learn more about becoming an exclusive contributor นะครับคลิกปุ๊บก็มาหน้านี้แล้วก็เลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นคำว่า apply now นะครับคลิก apply now นะครับก็จะมาเปิดที่ get ตรงนี้นะครับนะครับเราเลือกที่ select a category นะครับเลือกที่ agreement นะครับพอเลือก agreement เสร็จนะครับกด next นะครับผมนะครับหลังจากกด next เสร็จนะครับเราก็เลือกที่ apply to become exclusive นะครับแล้วก็เลือกว่า am an iStock contributor นะครับก็คือเราเป็นแล้วเนาะก็เราเป็นผู้ขายแล้วนะครับทีนี้เราก็เลือกติ๊กเก็ตหนึ่งก็ได้หนึ่งอย่างนะครับถ้าอยากเป็นวิดีโอก็ติ๊กวิดีโอถ้าจะเป็นโฟโต้ก็ติ๊กโฟโต้นะครับแต่ในคลิปนี้นะครับเราสอนเป็นวิดีโอก็จะติ๊กเป็นวิดีโอนะครับแล้วก็กด continue นะครับก็อย่าลืมติ๊กนะครับ I have reached and understand guideline นะครับอ่านไหนก็ได้นะครับก็จะอ่านเสร็จแล้วกด continue นะครับก็ไปอ่านเองแล้วกันเนาะนะครับก็ไม่มีอะไรมากการเป็น exclusive ก็คือขายที่เดียวนะครับเป็นวิดีโอสมมติขายวิดีโอก็วิดีโอที่เดียวนะครับพอถึงหน้านี้นะครับเราก็จะใส่พอร์ตโฟลิโอนะครับพอเราใส่พอร์ตโฟลิโอนี้ก็เราจะใส่พอร์ตโฟลิโอก็ได้หรือเป็น iStock ก็ได้แต่ที่นี้เราทำตามบรีฟนั้นแล้วเนาะทำ Fast Track Brief เราก็ต้องไปเอาพอร์ตโฟลิโอของ iStock แล้วกันนะครับก็เปิดหน้าใหม่ขึ้นมานะครับให้เราเลือกที่โปรไฟล์นะครับเปิดหน้าของGetty Images ขึ้นมาแล้วเลือกที่โปรไฟล์นะครับก็เลื่อนลงไปเรื่อยๆก็จะมีคำว่านี่ครับ Portfolio Name ก็จะมีลิงก์ตรงนี้นะครับคลิกลิงก์ขึ้นมานะครับก็ไปเลือกก็จะมาหน้านี้นะครับเลือกคลิกจากภาพนะครับคลิกลงมาให้เลือกเป็นวิดีโอนะครับพอเราได้ Portfolio บนวิดีโอแล้วก็ Copy เลยนะครับ Copy แล้วก็เอามาวางนะครับเพื่อที่จะส่ง Portfolio เขาเนาะนะครับพอวางเสร็จนะครับกด Continue นะครับ Continueก็เขาบอกว่าคุณมีโซเชียลมีเดียที่จะโปรโมทไหมยูเวิร์กก็ใส่เฟซเราก็ได้นะครับกด continue ลงไปครับคุณมีไฟล์ที่ขายอยู่เว็บไซต์อื่นหรือไม่นะครับถ้าใครไม่มีเลยก็กด no ถ้าใครมีกดเยสแล้วเขาก็จะให้ในที่นี้ผมจะลบออกทุกอย่างแล้วก็กด no นะครับกด continue ต่อไปนะครับทีนี้ก็ใส่ account name นะครับ account name ก็จะอยู่หน้าที่เราไปเอา portfolio แหละข้างบนก็จะมี account name ข้างบนนะครับแล้วก็ใส่ email address เราลงไปนะครับกด submit support ticket นะครับโอเคถ้าเรากดเสร็จแล้วเรา close ไปเลยนะครับมันจะวนมาหน้าเดิมนะครับพอมันวนมาหน้าเดิมมันก็จะเป็น2อันสามอันนะครับอย่าไม่ต้องอย่าสับสนนะครับเราถ้าเรางงเราก็ไปที่ contact us นะครับไปดูที่ my ticket นะครับมันก็จะขึ้นก็จะขึ้นอันนี้คือการกด2ทีนะครับแล้ว close ไปก็ได้นะครับโอเคก็สุดท้ายก็เป็นอันเสร็จนะครับเราก็ไปเช็คดูในอีเมลเราอยู่ contribute server ticket อะไรพวกนี้นะครับแล้วเราก็รอเมลตอบกลับมาว่าผ่านหรือไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านแล้วก็ยื่นใหม่แล้วก็ทำตาม fast track ใหม่แล้วก็ยื่นใหม่นะครับถ้าผ่านก็เราก็ต้องผ่านก็ต้องไปเซ็นสัญญาในการขายวิดีโอเฉพาะ iStock Photo นะครับก็ในคลิปนี้ก็เสร็จเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ